กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแหมก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เลยค่ะอแมนด้าเข้ารอบ21คนสุดท้ายนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวรอเชียร์กันต่อได้เลยแต่ว่าขณะเดียวกันอีกที่หนึ่งปาเลสไตน์อิสราเอลมันความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนไม่อยากให้เห็นเลยเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกับคุณโสพลองค์การนะคะอยู่ในสายแล้วพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โสครับสวัสดีครับคุณก้อคุณพิมพ์ครับคุณกำลังมองดูลุ้นนางงามจักรวาลกันอยู่นะครับครับของเราก็พอมีสิทธิ์ลุ้นได้แต่ว่าโน่นนะครับที่ปัญหาของอิสราเอลปาเลสไตน์ก็ยังเป็นปัญหาคือข้ามศตวรรษนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามครูเสดมาแล้วเนี่ยก็ยังลบกันไม่เลยเวลาถึงวันนี้ครับล่าสุดก็ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลก็ใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดยิงใช้จรวดยิงอาคารขนาดใหญ่รวมทั้งอาคารสำนักข่าวอัลจาซีเราะห์ AP และสำนักข่าวอื่นๆด้วยในฉนวนกาซานะครับเดียวกันก็กลุ่มฮามาสกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งมีอำนาจในกาซาก็ยิงจรวดใส่อิสราเอลหลายร้อยลูกนะครับก็สร้างความเสียหายและก็บาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเยอะก็คือกลุ่มของฮามาสกลุ่มปาเลสไตน์ซึ่งชาวบ้านก็เป็นผู้รับข้ออย่างเดิมตายไปร้อยกว่ารายบาดเจ็บเด็กๆเสียชีวิตไปด้วย40กว่ารายนะครับบาดเจ็บก็หลายร้อยรายเหมือนกันอิสราเอลก็บาดเจ็บเพียงไม่กี่สิบรายครับก็ตายแค่ประมาณ40กว่ารายนิดหน่อยบาดเจ็บก็บ้างแต่ว่าความเสียหายของอาคารบ้านเรือนนั่นน่ะหนักหนาสาหัสจริงๆสำหรับในส่วนของกาซาเพราะอิสราเอลเนี่ยยิงแบบทิ้งเป้าหมายเฉพาะตรงที่ผู้นำกลุ่มฮามาสเนี่ยซ่องสุมกำลังอยู่แล้วก็มีคลังอาวุธ อยู่ด้วยแล้วยังยิงเข้าไปในบันที่ที่เชื่อกันว่าเป็นฐานยิงจรวดใส่อิสราเอลด้วยซึ่งเป้าหมายหลักก็คือกรุงเทลอาวีฟเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็บ้านเมืองก็เสียหายแต่ว่าเสียหายน้อยกว่าในกาซาครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสงครามเกือบจะเป็นรูปแบบอิสราเอลได้เสริมกำลังป้องกันตนเองนะครับเรียกระดมพลผู้กองหนุนให้ครอบจำการเต็มที่แล้วก็ส่องสุมกำลังอยู่บนชายขอบชายแดนระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาหวังจะใช้กองกำลังทหารราบนะครับเข้าไปบุกเข้าไปในพื้นที่ของกาซาถ้าหากว่ามีคำสั่งจากประธานาธิบดีจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งตอนนี้บอกยังไม่ยอมเลิกราในการบุกรุกในการโจมตีอิสราเอลและเลือกเป้าหมายสำคัญของการโดยเฉพาะยิ่งการนำกลุ่มฮามาสซึ่งถึงแม้จะมีคำเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติหรือประชาคมโลกว่าให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยั้งการทิ้งระเบิดการโจมตีรวมใช้ปืนใหญ่สนามจะลงยิงด้วยนะครับอิสราเอลก็ยังไม่สั่งพร้อมกับคำประกาศของรัฐมนตรีกลาโหมเบนนี่แกนส์บอกว่าการยุทธภูมิครั้งนี้ต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าอิสราเอลไม่มีภัยคุกคามจากต่างประเทศครับครับแต่ตอนนี้มีการเดินขบวนประท้วงปะทะกันทั้งสองฝ่ายระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์และกลุ่มอาหรับทั้งในพื้นที่ของฉนวนกาซาและในพื้นที่ตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งมีฝั่งหนึ่งของอิสราเอลนะครับซึ่งมีเสือกั้นอยู่ระหว่างฉนวนกาซากับเวสต์แบงก์ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนการปะทะกันโดยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มประชาชนทั้งสองฝ่ายก็ในปลอดภัยเพราะในพื้นที่เวสต์แบงก์เนี่ยนะครับก็มีชุมชนของอิสราเอลและชุมชนอาหรับและปาเลสไตน์กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ก็พอฟัดพอเบี่ยงกันแปลว่ากองกำลังทหารได้ควบคุมโดยอิสราเอลนะแล้วก็การปะทะกันเกิดขึ้นในย่านของเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มปาเลสไตน์และอาหรับครับและเป็นต้นชนวนของการปะทะกันครั้งนี้เพราะว่ามีครอบครัวของชาวปาเลสไตน์7ครอบครัว อพยพในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัย1948ปี1948ซึ่งตอนนั้นอังกฤษแล้วก็ประชาคมโลกให้พื้นที่อิสราเอลเป็นสร้างประเทศขึ้นมาครับประชา7ครอบครัวที่ว่านี้ถูกขับไล่ไปยังพื้นที่อื่นก็เลยมาปักหลักที่นั่นตั้งแต่ปี1956เป็นต้นมาซึ่งตอนนี้อิสราเอลพยายามจะขับไล่กลุ่มชนกลุ่มนี้ออกไปแต่ก็ชาวบ้านไม่ยอมคือฉะนั้นต้องไปฟ้องร้องศาลฎีกาซึ่งจะตัดสินซึ่งเดือนตัดสินวันที่15เดือนนี้ครับแต่ว่าเรื่องไปเพราะมันเป็นปัญหาความละเอียดอ่อนเกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งปะทะกัน
แล้วก็เหตุที่การประทะกันก่อนหน้าโน้นก็เป็นเพราะว่าตำรวจบุกเข้าไปในสุเหร่าของสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์โบราณอัลอักซ่านะครับก็ยิงระเบิดที่ทำให้เสียงให้คนนึกแต่ตกตะลึงนะครับตันเกรเนตเข้าไปในพื้นที่แล้วเกิดการประทะกันก็จะเป็นต้นตอของการกระจายประทะอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้งแผ่นดินของเวสต์แบงก์และสูงกาซาดูท่านในพื้นที่อิสราเอลด้วยครับครับพี่โสครับจุดยืนของนานาชาติต่อสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดยืนก็ต้องการให้หยุดยิงนะครับแต่อเมริกานี่สื่อหาอิสราเอลมาโดยตลอดครับแล้วก็ถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาเรื่องนี้และเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแต่ว่าอเมริกายังแข็งขืนอยู่อเมริกาไม่ยอมครับแล้วก็จะไม่ยอมให้ออกมติประนามอิสราเอลเหมือนเคยอิสราเอลก็เลยได้ใจเพราะว่ามีลูกพี่เอื้อยใหญ่หนุนหลังอยู่ก็โจมตีปาเลสไตน์ไม่ยั้งซึ่งศักยภาพของปาเลสไตน์กับกลุ่มปาเลสไตน์กับกลุ่มนี่แหละกลุ่มฮามาสกับกลุ่มอิสราเอลมันคนละเรื่องกันอิสราเอลก็มีระบบป้องกันที่เป็นโดมคุ้มกันเมืองต่างๆสำคัญแล้วก็เป็นพอจู่เข้ามาใกล้ก็จะมีระบบการต่อสู้อากาศยานโดยอัตโนมัติยิงจรวดตกไปฉะนั้นจรวดของกลุ่มฮามาสที่ยิงไปเป็นร้อยๆลูกเนี่ยได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ถูกสกัดกั้นโดยระบบโดมครับเมื่อสตาร์วอร์ที่เรย์กันก็เคยประกาศไว้ตรงช่วง19ปี80กว่าเนี่ยครับครับครับอีกเหตุการณ์นึงก็มีอัศจรรย์ถล่มในสุราของสุราในโบสถ์ของยิวนะซินาก็อกของยิวนะครับถล่มอาจารย์ไม้ที่ทำเป็นชั่วคราวเนี่ยคนไปชุมนุมกันมากมายนะในโบสถ์ในเมืองเจรูซาเล็มออกแต่ว่าคนบาดเจ็บก็เยอะแยะหลายร้อยคนแต่ว่าเสียชีวิตแค่สองรายก่อนหน้านู้นก็มีการวิ่งหนีแตกตื่นกันทำให้คนตายไป50กว่ารายตอนนั้นครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ในพื้นที่ของเวสต์แบงค์และก็ตาซาครับครับพี่โสครับแนวโน้มสถานการณ์หลายคนบอกว่ามันจะลุกลามบานปลายไปจนถึงระดับสงครามโลกมันจะเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นเลยไหมครับมันไม่ถึงขนาดสงครามโลกหรอกครับมันแค่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามีใครไปยุ่งยากไปยุ่งด้วยนะครับมันก็จบเร็วเพราะอิสราเอลอาจจะเข้าไปยึดกาซาครั้งด้วยสัญญาณภาพที่เหนือกว่าแต่ว่างานนี้ต้องรอดูว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนั้นจะเข้าไปร่วมอย่างไรอย่างหนึ่งหรือไม่โดยเช่นตุรกีครับกับอิหร่านซึ่งไม่ถูกกับอิสราเอลอย่างแรงนะรวมทั้งซีเรียด้วยอิรักด้วยบางพื้นที่นะครับครับต้องดูว่ามีสงครามในตะวันออกกลางอยู่หรือเปล่าถ้ากรณีอิสราเอลนั่นน่ะบุกเข้าไปในพื้นที่กาซาแล้วก็ในเวสต์แบงค์ด้วยครับว่ากันว่าไบเดนเนี่ยต่อสายหาผู้นำทั้งสองประเทศแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลนะคะยังครับเพราะว่าตอนนี้สู้กันด้วยจรวดแล้วยิงไม่ยอมเจรจากันไม่มีช่วงทางการเจรจากันช่วงนี้ครับที่บอกว่าต่อสายไอ้ที่ว่าต่อสายคุยนี่ไม่รู้ว่าถ้าคุยแล้วไปอยู่เบื้องหลังประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้น่ากลัวหนักกว่าเดิมอีกนะคะไอ้ที่น่ากลัวคืออเมริกาที่ส่งทั้งอาวุธส่งให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นทหารอยู่ทหารอิสราเอลอยู่แล้วต้องรอดูว่าพันธมิตรอิสราเอลซึ่งมีทั้งซาอุในเส้นอาหรับเรื่องนั้นจะว่าอย่างไรอียิปต์ด้วยนะครับจะว่าอย่างไรไม่ทราบเพราะว่าพรมแดนของกาซาอยู่ด้านหนึ่งก็ติดกับทะเลทรายซีนายของอียิปต์ด้วยนะดูว่าดูจะภาพของอำนาจในตัวหลักการจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนถ้าหากว่าเกิดสงครามรูปแบบเป็นรูปแบบอีกครั้งหนึ่งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับแล้วก็ต้องเฝ้าดูอยู่ใกล้บ้านนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันตอนนี้ซึ่งมีปัญหาในโลกมีปัญหาอยู่แล้วทั้งโควิดทั้งเรื่องอื่นด้วยนะครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่โสมากนะคะขอบคุณครับพี่โสครับสวัสดีค่ะครับคุณโสพลองค์การนะคะในอเมริกานะด้านหนึ่งก็ต่อสายคุยอีกด้านหนึ่งก็ส่งอาวุธภาพที่คุณชมเห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นอาคารถล่มลงมานั่นคือสำนักข่าวนะครับเป็นอาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักข่าวอัลจาซีราแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศอีกหลายสำนักเลยอยู่ในฉนวนกาซาและสุดท้ายก็โดนอิสราเอลยิงถล่มลงมานะคะรอติดตามนะคะถึงแม้ว่าจะไกลบ้านเราก็ตามนะแต่ว่าทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะอิสราเอลเพิ่งดีใจได้เองว่าคุมโควิดอยู่แต่มาเจอสงครามแบบนี้นี่หนักพอๆกับโควิดเลยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ